ผู้ผลิตน้ำผลไม้ถูกปรับเกือบ5ล้านเหตุมีเมลอนจริงแค่สเนสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคประเทศญี่ปุ่นลงโทษปรับผู้ผลิตน้ำเมลอนเป็นจำนวนเงิน14ล้านเยนหรือราว4.7ล้านบาทเนื่องจากแบรนด์ระบุข้อมูลที่ทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับเมลอนที่จำหน่ายการลงโทษปรับนี้อ้างกฎหมายหรือข้อเท็จจริงในการโฆษณาเนื่องจากคิรินระบุบ,บนบรรจุภัณฑ์ว่าน้ำเมลอนที่จำหน่ายเป็นรสเมลอนร้อแต่หลังหน่วยงานภาครัฐเข้าไปตรวจสอบศ ค้าดังกล่าวพบว่ามีส่วนประกอบของเมลอนเพียง2% ส่วนใหญ่เป็นน้ำแอปเปิลองุ่นและกล้วยก่อนหน้าการลงโทษข้างต้นน้ำเมลอนถูกหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคตักเตือนการใช้เวลีร้อยเปอร์เซ็นต์และทางผู้ผลิตได้ปรับเป็นน้ำผลไม้ร้อยเปอร์เซ็นต์พร้อมใส่รูปแอปเปิลอัง่นและกล้วยเพิ่มเติมแต่ถึงจะปรับแล้วทางหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคยังลงโทษปรับดังที่รายงานสำหรับในประเทศไทยสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคมีการออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการโฆษณาเกินจริงอยู่บ้างแต่ปัจจุบันจะเน้นหนักที่การตรวจสอบิน สินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานแต่นําออกมาจําหน่ายซึ่งหน่วยงานมีการแจ้งเตือนผ่านเว็บไซต์และช่องทางอื่นการออกมาลงโทษปรับในข่าวแสดงให้เห็นถึงแบรนด์สินค้าไม่มีความจริงใจให้กับผู้บริโภคซึ่งต้องดูกันว่าจะมีกรณีลักษณะเดียวกันนี้ในประเทศไทยบ้างหรือไม่